สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าเรียน Google Classroom กันนะครับซึ่งเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะเรียนวิชาอะไรวันไหนบ้างวันนี้ผมจะมีวิธีหรือการค้นหาวิชาเรียนนะครับอย่างถูกวิธีนะครับตามไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะฮะให้น้องๆโหลดแอปพลิเคชันถ้าเกิดใช้โทรศัพท์มือถือนี่ให้โหลดแอปพลิเคชันนะครับ Google Classroom พิมพ์ไปนะครับ Google Classroom นะครับโหลดแอปพลิเคชันส่วนผมนี่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะฮะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็จะพิมพ์ว่า Google Classroom มันก็จะขึ้นมาถ้าเป็นในแอปพลิเคชันมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะส่วนของผมใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็จะเข้าไปที่ Google Classroom ตัวนี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับโดย Google Classroom เนี่ยนะฮะให้ทุกคนนะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยล็อกอินด้วยอีเมลของตัวเองครับก็ใส่อีเมลของตัวเองเข้าไปนะครับล็อกอินโอเคของผมล็อกอินเป็น Gmail ของผมเองแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนนะฮะว่าตัวบวกนี่คืออะไรต่อไปนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพิมพ์เข้าไปเลยครับ gorek.ac.th นะฮะพิมพ์เข้าไปพอเจอหน้าแรกมันจะเป็นหน้านี้ครับมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราคลิกกากบาท add ตัวนี้ออกไปก่อนนะฮะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างมาตรงหน้าต่างที่เป็นสีเหลืองๆนะครับตรวจสอบรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อนนะฮะ Online Classroom Summer นะฮะลองคลิกเลยครับคลิกเลยที่หน้าต่างสีเหลืองๆนะครับพอเราเข้ามานะครับในหน้านี้เราก็มาตรวจสอบรายวิชาเรียนซึ่งน้องๆจะตรวจสอบรายวิชาเรียนของตนเองได้หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับก็เรามาดูนะครับว่าเรามีเรียนวิชาอะไรบ้างเขาก็จะมีระบุไว้ชัดเจนนะฮะว่าจะมีรหัสวิชาชื่อวิชาอะไรแล้วก็รหัส Classroom รหัส Classroom ตัวนี้นะก็คือ ID ที่จะเข้าห้องเรียนนั่นเองนะครับให้น้องๆเซฟตัวนี้นะฮะไปเข้าในเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีวันเวลาเรียนต่างๆมีชื่ออาจารย์ผู้สอนนะครับโอเคมาดูในตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับวันอังคารวิชาที่สอนนะฮะบัณฑิตอุดมคติไทยวันอังคารเวลา 9:00 นถึง 11:30 นนะครับให้น้องๆมาคลิกตัวนี้นะฮะนี่ให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะเด้งเข้ามาใน Google Classroom ของน้องๆ นะครับก็จะเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราไปกดตัวบวกตัวนี้นะครับล็อกอินก่อนล็อกอินด้วยอีเมลนะครับอย่าลืมนะครับเข้า Classroom ทุกครั้งต้องล็อกอินด้วยอีเมลนะครับหลังจากที่ล็อกอินด้วยอีเมลแล้วเราก็มากดตัวบวกตัวนี้นะฮะกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นข้อความมาว่าเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วก็สร้างชั้นเรียนถ้าเราไม่ใช่เป็นอาจารย์นะฮะเราก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนแค่นั้นเองครับกดเข้าไปทีนี้ก็จะเป็นรหัสของชั้นเรียนนั่นก็คือ ID ตัวนี้แหละฮะ ID ตัวนี้ให้ทุกคนก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้แล้วก็มาวางที่ ID ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าร่วมโอเคทุกคนก็จะมาเจอหน้าตาของ Classroom ที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็สามารถเข้ามาเรียนพร้อมเพื่อนๆได้นะฮะสามารถเข้ามาดูชีตต่างๆที่อาจารย์แปะไว้ให้ว่ามีงานอะไรบ้างมีการบ้านวิชาอะไรบ้างนะครับในคลาสรูมนี้นี่ฮะวิธีง่ายๆการเข้าเรียนของ Google Classroom ส่วนใน LINE นะครับบางวิชานะครับที่เปิดสอนออนไลน์อั
าจารย์จะแปะลิงก์ LINE ตัวนี้เอาไว้นะครับถ้าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขาจะแปะลิงก์ LINE ตัวนี้เอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยคลิกเข้าไปนะฮะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ LINE แล้วก็สแกน QR Code ตัวนี้นะฮะพอสแกน QR Code ตัวนี้มันก็จะขึ้นเป็นหน้าวิดีโอของชั้นเรียนของแต่ละคนนะครับของอาจารย์ผู้สอนผู้สอนคนนั้นนะครับที่สร้างไว้แล้วก็จะเป็นการเรียนแบบโต้ตอบกันได้เป็นวิดีโอคอลนั่นเองครับเป็นไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในยุคสมัยโควิด-19 แบบนี้นะครับก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับสวัสดีครับ